เนื้อหาต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ How do I install a wireless modem router จะติดตั้งเราเตอร์โมเด็มแบบมีสายได้อย่างไร A modem router is a device that connects all your computer or home LAN to the internet เราเตอร์โมเด็มคืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือระบบแลนบ้านกับอินเทอร์เน็ตขั้นตอนที่1 plug one end on the phone cord directly into a phone jack and the other end into the ADSL port on the router เสียบปลายด้านหนึ่งเข้ากับสายโทรศัพท์เข้ากับช่องเสียบโทรศัพท์โดยตรงและปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต ADSL บนเราเตอร์ขั้นตอนที่2 plug on and on the Ethernet cable into your computer's network port and the other end into an Ethernet port on the router เสียบปลายสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับพอร์ตเครือข่ายของคอมพิวเตอร์และปลายด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตของเราเตอร์ 3. Turn on your computer to set up or configure the router. You need to input some parameters. For example, your ISP's name and phone number. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปตั้งค่าหรือกำหนดค่าเราเตอร์โดยที่คุณจะต้องป้อนพารามิเตอร์บางอย่างเช่นชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของระบบ ISP หรือผู้ให้บริการNext stepHow do I log on the internet service provider? ฉันจะเข้าสู่ระบบผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร You need to type in your username and password. คุณต้องพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ Once you are online, เมื่อคุณออนไลน์อยู่ You can get email. Look for information on the web.Look up IT words in dictionaries. Try out new software and sign up for newsletters. ครั้งหนึ่งเมื่อคุณได้รับอีเมลค้นหาข้อมูลในเว็บดูคำศัพท์ในพจนานุกรมค้นหาซอฟต์แวร์ใหม่ๆและลงชื่อสมัครรับจดหมายข่าว It is important that you are rememberTo log off after using the internet. เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องไม่ลืมออกจากระบบหลังจากใช้อินเทอร์เน็ต An open line increases the risk of viruses and hackers might break into your computer to steal confidential data. มันจะเพิ่มความเสี่ยงเกี่ยวกับไวรัสและแฮกเกอร์อาจจะเข้ามาเจาะเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อขโมยข้อมูลบางอย่างที่เป็นความลับหลังจากที่นิสิตได้เรียนรู้เรื่องระบบเครือข่ายอยากให้นิสิตลองทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องของระบบเครือข่าย Do this network quiz Question number 1This network typically consists of two or more local area networks covering a large geographical area. เครือข่ายนี้ประกอบไปด้วยเครือข่ายท้องถิ่นอย่างน้อย2แห่งครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่มีคำตอบให้เลือก3ข้อ A. LAN B. WAN Cอินเทอร์เน็ตเ
คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B WAN Question number 2 This type of network does not have a dedicated server. All the computers are independent. ประเภทของเครือข่ายนี้ไม่มีเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีความเป็นอิสระต่อกันคำตอบ A peer to peer B client server C metropolitan area network คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A peer to peer Question number 3 The language used by computers to communicate with each other on the internetis called ภาษาที่ใช้โดยคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อสารกันบนอินเทอร์เน็ตเรียกว่าอะไรคำตอบนะครับ A Ethernet B ADSL C TCP IP เลือกคำตอบครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ C TCP IPQuestion number 4. On this topology, all devices are connected to the same circuit, forming a continuous loop. ในเรื่องของ topology นี้อุปกรณ์ทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับวงจรเดียวกันสร้างเป็นลูปแบบต่อเนื่องมีคำตอบให้เลือก3ข้อดังนี้ครับ A star B ring Cคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B ring language work phrasal verbs การใช้ภาษากริยาวลีหรือ phrasal verbs Look at the help box Do you have the equivalent of phrasal verbs in your language? How do you say the phrasal verbs in the help box? ดูที่ช่อง help ผู้เรียนมีคำกริยาวลีในภาษาของผู้เรียนหรือไม่ผู้เรียนจะพูดคำกริยาวลีในช่อง help ได้อย่างไรphrasal verbs กริยาวลี the meaning of some verbs with particle often called phrasal verbs can be easily understood from its two parts ความหมายของกริยาบางคำที่มีอนุภาคซึ่งเราเรียกกันว่ากริยาวลีสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายจากสองส่วนต่อไปนี้ Look at the photos A network consists of two or more However Many phrasal verbs have an idiomatic meaning not predictable from the meaning ofอย่างไรก็ตามคำกริยาวลีหลายคำมีความหมายเป็นสำนวนไม่สามารถคาดเดาได้จากความหมายของส่วนต่างๆของคำตัวอย่างเช่น carry transport คำว่า carry ในความหมายนี้คือคำว่า transport หรือขนส่ง carry outเท่ากับ execute การดำเนินการ Computers carry out the programs คอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการเกี่ยวกับโปรแกรมเป็นต้น เรามาเรียนกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของงานด้านภาษาหรือ language work ตัวกริยาวลีหรือ postal verbs
Look at the help box. Do you have the equivalent of passive verbs in your language? How do you say the passive verbs in the help box? ดูที่กล่อง help ผู้เรียนมีคำกริยาวลีในภาษาของผู้เรียนหรือไม่ผู้เรียนจะพูดคำกริยาวลีในช่อง help ได้อย่างไร passive verb Certain particles have similar meanings regardless of the verb. For example, on, off, in, out. วรรณภาพบางตัวมีความหมายที่คล้ายคลึงกันโดยไม่คำนึงถึงคำกริยาตัวอย่างเช่น off, on, ปิดเปิด in, out, เข้าออก turn on or switch on start the operations of something เปิดเครื่องทำงานเริ่มดำเนินการบางอย่าง turn off switch off ปิดเครื่องทำงานหรือหยุดการทำงานบางอย่าง other common phrasal verbs in computing include คำกริยาวลีทั่วๆไปที่ใช้ทางด้านคอมพิวเตอร์รวมถึง find out ค้นหามีความหมายว่า learn or discover เรียนรู้ค้นพบ search the web to find out more information about Wi-Fi ค้นหาเว็บเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Wi-Fi set up ตั้งค่ามีความหมายว่า establish สร้าง What do I need to set up a wireless LAN? ฉันจะตั้งค่า wireless LAN ได้อย่างไร? Fill in กรอกข้อมูล Write the necessary information เขียนข้อมูลที่จำเป็น You need to fill in the online form คุณต้องกรอกแบบคุณต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์นี้Language verb งานด้านภาษา phrasal verbs กริยาวลี Please complete these sentences with the correct form of a phrasal verb from the help box จงเติมประโยคเหล่านี้ด้วยรูปแบบของคำกริยาวลีที่ถูกต้องจากกล่อง help box เรามาทำกันเลยนะครับ carry outดำเนินการ find out ค้นพบ fill in กรอกข้อมูล question number one to join the club need form and send it to our office คำตอบคือ fill in to join the club fill in this form and send it to our officeในการเข้าร่วมสโมสรโปรดกรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มนี้และส่งไปที่ทำการของเรา Question number 2 The CPU or the basic operations on the data CPU ดำเนินการขั้นตอนพื้นฐานของข้อมูลทั้งหมดคำตอบคือ carry outThe CPU carry out all the basic operations on the data. CPU ดำเนินการขั้นตอนพื้นฐานของข้อมูลทั้งหมด. Question number 3. You can use news groups to about the latest trends, customer needs, etc. คุณสามารถใช้กลุ่มข่าวสารเพื่อคำตอบคือ find out ค้นหา about the latest trends เกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุด customer needs ความต้องการของลูกค้าเป็นต้น conclusion ข้อสรุป understand the basics of networking
เข้าใจพื้นฐานของระบบเครือข่าย Can discuss the advantages of using the network สามารถพูดคุยเกี่ยวกับข้อดีของการใช้ระบบเครือข่าย Describe networks both in terms of speaking and writing สามารถอธิบายเครือข่ายทั้งในแง่ของการพูดและการเขียน Can use verb modifiers in ICTสามารถใช้คำกริยาวลีในความหมายด้าน ICT ได้